สวัสดีก็จะมาสอนครั้งที่28นะก็จะเป็นเอาลายมือจริงในตำราวิชาการอ่านโค้ดวิทยุอย่างวานแล้วมาอ่านนะก็จะเป็นอยู่ในหน้าที่138นะจากเล่มที่2นะพิมพ์ครั้งที่2เพราะว่าพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2มันเนื้อหามันต่างกันนะก็มาดูตามเส้นเลยนะเส้นที่1นะเส้นที่1เส้นสมองนะฮะเส้นที่1เส้นสมองเห็นได้ว่าเส้นสมองคนเนี้ยสั้นนะเส้นสมองตอนต้นเนี่ยรวมกันกับเส้นชีวิตออกมาค่อนข้างไกลนะก็คือเป็นเส้นก็คือเส้นชีวิตอ่ะมันรวมกับเส้นสมองออกมาค่อนข้างไกลนะแล้วก็คือออกมาจนแบบจนจะเนินนิ้วกลางระหว่างนิ้วชี้เลยนะเขาเรียกว่าเส้นสมองอ่ะมันดื้อรั้นก็คือหมายถึงคนที่มีเส้นสมองรวมกันนานๆน่ะแล้วค่อยมาแยกตัวออกเขาเรียกว่าเส้นสมองดื้อรั้นนะครับออกมาเป็นแบบเลยเถิดนะหรือทำอะไรก็มันก็จะไอ้นั่นนะแล้วค่อยแยกตัวออกนี่ประมาณเส้นสมองเนี่ยเส้นสมองนี่มีเกาะแต่เป็นเกาะรูปยาวนะฮะเกาะยาวเนี่ยเป็นเส้นสมองชอบเงียบนะหรือมีความผิดปกติทางความคิดหรือสมองอะไรสักอย่างนะฮะหรือเกิดความผิดปกติกับสมองก็ได้สักอย่างหนึ่งเป็นเส้นสมองชอบเงียบอันนี้ก็เส้นสมองก็ไม่ได้ยาวมากก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสั้นนะคือเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดให้ยาวไกลเกือบจะเป็นคนสุกเอาเผากินเลยนะแล้วก็เส้นสมองเนี่ยมี2เส้นมีเส้นข้างบนกับข้างล่างแต่ว่าเส้นที่เกิดข้างล่างเนี่ยยาวกว่านะยาวกว่าข้างล่างแต่เส้นสมองที่เกิดข้างล่างอ่ะเขาเรียกว่าเส้นที่แบบหมายถึงว่าเส้นชีวิตเกิดมาไกลแล้วเกิดออกจากเส้นชีวิตแบบเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นสมองหวาดกลัวแต่เส้นสมองหวาดกลัวมีความยาวมากกว่าเส้นสมองที่อยู่ข้างบนก็หมายว่าเจ้าของมือเมื่อกลัวอะไรแล้วก็จะมีความคิดยาวไกลขึ้นก็คือหมายถึงว่ากลัวจนกลัวป่วยกลัวเจ็บกลัวไม่มีที่จะอยู่กลัวเป็นหนี้เป็นสินแล้วจะหมดตัวอะไรเงี้ยก็จะมีความคิดความอ่านยาวขึ้นอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องไปอ่านว่ากลัวอะไรแล้วที่จะทำให้ความคิดยาวขึ้นต่อมาเส้นที่2เส้นที่2เป็นเส้นกามลมนะจ๊ะนะเส้นกามลมมีลักษณะที่ค่อนข้างยาวมากนะก็คือหมายถึงว่าพาดยาวนะถ้าเรามาดูรูปร่างมันก็จะต่อเส้นอื่นๆด้วยนะก็คือไปต่อกับเส้นที่เป็นเส้นผู้ช่วยต่อกับเส้นวิ่งเต้นผู้ช่วยนะก็คือพยายามจะไปวิ่งเต้นช่วย
เรื่องกามอารมณ์ไปต่อกับเส้นผิดหวังไปต่อกับเส้นที่มาจากหัวใจไปต่อกับเส้นเกียรติยศอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีเส้นกามลมยาวก็หมายถึงว่าจะได้คู่ที่มีรูปงามนะก็คือเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่ถ้ามีความรักก็จะมักจะชอบเพศตรงข้ามที่สวยกว่าแล้วก็จะเป็นคนที่กามลมจัดอยู่อยู่ได้อยู่เสมอนะฮะแต่ว่าเส้นที่3มันก็มันก็จะมากลับคำพูดของเส้นที่2นะฮะเส้นที่3เป็นเส้นผิดหวังเส้นเนี้ยเกิดขึ้นระหว่างกึ่งกลางเนินสำคัญกับเนินร้อนลนนะมันก็เลยกลายเป็นผสมมันก็จะกลายเป็นว่าเส้นเนี้ยมันเป็น2เส้นรวมกันก็คือเป็นเส้นสำคัญด้วยเป็นเส้นวาสนาด้วยนะบางทีเราก็มาดูว่ามันเอียงไปทางเนินไหนนะเส้นที่3นะเส้นผิดหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นไปจ่อกับเส้นกามอารมณ์นะเส้นเนี่ยเป็นทั้งเส้นวาสนาและเส้นสำคัญนะรวมกันแต่เป็นเรื่องผิดหวังด้วยเพราะว่าเป็นเข้าช่องผิดหวังสิ่งที่ผิดหวังมากที่สุดก็คือเรื่องกามลมเพราะว่าชี้เป็นเรื่องกามลมนะพอเรามาดูว่าผิดหวังเรื่องกามลมเส้นกามลมเป็นไงเราก็อ่านนะผิดหวังที่จะได้คู่หน้าตาดีนะก็คือจะได้คือผิดหวังที่จะได้คู่หน้าตาดีนะเพราะว่าตัวผิดหวังที่จะต้องมีกามลมมากก็คือพอไปได้คู่หน้าตาไม่ดีไปได้คู่ที่กามลมไม่มากด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เส้นกามลมเป็นยาวไปถึงเนินอารมณ์ก็คือหมายถึงว่าเจ้าของมือต้องการกามลมไม่ต้องการแต่งงานนะต้องการจะเอากันเฉยอยู่กินกันเป็นผัวเมียเอากันเฉยๆแต่ว่าก็ผิดหวังนะก็คือต้องแต่งงานกันคือได้เสียกันภายหลังก็ต้องแต่งงานเนี่ยก็จะมีเส้นเกตยศอยู่กามลมที่ยาวไปชี้ถึงเนินอารมณ์ก็หมายถึงกามลมที่ต้องการจะได้เสียกันด้วยอารมณ์บนเฉยๆนะออกมาเส้นที่4ก็เป็นเส้นเกตยศเส้นเกียรติยศก็รวมกับเส้นกามลมก็คือมีกามลมแล้วนะหรือมีเพศสัมพันธ์แล้วนะก็จะลงเอยด้วยการแต่งงานภายหลังนะก็คือมีเซ็กกันได้เสียกันก่อนแล้วค่อยแต่งงานก็คือคนมีเส้นกามลมแต่ตรงกับเส้นเกียรติยศก็มีกามลมแล้วก็ค่อยมีเกียรติต่อมาเส้นที่5เส้นที่5จะเป็นเส้นหัวใจที่กระดิกขึ้นมาชนกับเส้นกามลมนะก็คือหมายถึงว่าหัวใจเนี่ยต้องการกามลมอยู่เสมอนะหัวใจนี่ก็สั้นด้วยนะความจริงก็น่าจะเห็นแค่ตัวหรือว่าเป็นคู่ที่มีใจสั้นก็คือทำอะไรไม่ค่อยรอบคอบนะ
นะก็หัวใจขึ้นมาเชื่อมโยงกับเส้นกรามลมแต่พอเรามองไกลๆตรงเนี้ยมันกลายเป็นกากบาทไฟก็คือหมายถึงว่าเป็นคนมีจิตใจเนี่ยต้องการช่วยเหลือเรื่องกามอารมณ์ด้วยก็คือต้องการช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้กามอารมณ์ช่วยให้เขาได้เสียกันอะไรเงี้ยหรือช่วยพาเพื่อนพาฝูงไปเที่ยวกะหรี่อย่างเงี้ยนะฮะก็คือชอบช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องกามอารมณ์นะก็แล้วก็ช่วยเหลือให้คนอื่นได้แต่งงานกันด้วยเพราะมีเส้นเกียรติยศคือช่วยตีกะหรี่ด้วยช่วยเอาผู้หญิงมาขายตัวช่วยเขาแต่งงานกันด้วยช่วยเขารักกันแต่งงานกันด้วยนะแล้วก็มีเส้นวาสนาที่มาจากเส้นชีวิตมาเชื่อมโยงก็ชี้ไปทางก็คือเส้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าเส้นมันชี้อะไรก็ร้อนใจเรื่องนี้เป็นความร้อนใจเรื่องหนึ่งด้วยก็ร้อนใจอยู่เสมอเป็นความร้อนใจของเจ้ามืออย่างหนึ่งต่อมาเส้นเส้นที่6นะเส้นที่6จะเป็นเส้นหัวใจหักลงหักลงบนเนินร้อนลนก็หมายถึงว่าเป็นหัวใจรักระทมหรือเป็นคนมีความรักแล้วก็ต้องพบกับความช้ำใจนะก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นคือเจ้าของมือช้ำใจเองกับเจ้าของมือไปทำผู้อื่นให้ช้ำใจเป็นได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าอยู่ในมือธรรมชาตินะแล้วก็พอเส้นหัวใจเนี่ยภายใต้เส้นหัวใจมันก็จะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองแต่ว่าเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองเนี่ยมีเส้นที่จากเส้นหัวใจมาตัดเป็น2เส้นก็คือเป็นเส้นอุปสรรคนะก็คือหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยก็จะมีอุปสรรคในชีวิตมากนะเป็นคนเป็นเส้นผจญภัยด้วยเป็นคนชอบอุปสรรคชอบการผจญภัยนะชอบท่องเที่ยวได้ด้วยนะชีวิตดำเนินไปด้วยทำอะไรมีอุปสรรคมาก่อนต่อมาเส้นที่7นะเส้นที่7เส้นที่7เป็นเส้นอารมณ์นะฮะก
ก็คือหมายถึงว่ามีอารมณ์ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาแต่เส้นวาสนาเป็นอารมณ์เนี่ยตั้งขึ้นมาจากเส้นชีวิตที่ตัดกับเส้นสมองก็คือตั้งมาจากขึ้นมาจากเส้นชีวิตตรงเนี้ยแล้วก็มาตัดกับเส้นสมองเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นแยกสามเหลี่ยมกากบาทเป็นกากบาทก็คือเป็นเครื่องหมายหนี้สินคือเจ้าของมือเนี่ยมีความ อยากสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นไปแต่การสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นเป็นหนี้สินนะและเส้นหนี้สินนี่อยู่ในโค้ชชีวิตก็หมายถึงว่าเจ้าของมือจะต้องมีหนี้สินเสมอก็คือพอหมดหนี้แล้วก็ไปหาหนี้ใหม่ก็เส้นหนี้สินอยู่ในโค้ชชีวิตไม่หมดหนี้ไม่หมดสินนะฮะต่อมาเส้นที่8ก็จะเป็นเส้นคู่นะทำหัวลูกศรนะเส้นแปดเป็นเส้นคู่เส้นคู่นี่พุ่งชนเข้ามาในเส้นชีวิตเส้นคู่เนี่ยเกิดขึ้นบนเนินดูดันหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยกลัวคู่หรือเกรงคู่เกรงใจคู่กลัวเกรงคู่แต่เส้นคู่เนี่ยวิ่งเข้ามานะเข้ามาเชื่อมโยงนะกับวาสนาที่ขึ้นจากเส้นชีวิตแต่วาสนาเนี่ยมันเป็นโค้งไปหาเส้นสมองด้วยโค้งไปแบบนี้เขาเรียกว่าวาสนาขึ้นเป็นเส้นเดินทางก็คือผสมระหว่างเส้นเป็นวาสนาเดินทางก็คืออย่างเงี้ยมันคล้ายๆอย่างเงี้ยใช่เป็นเส้นเดินทางด้วยหรือว่าสนามเดินทางแต่เส้นนี้ผมก็ลืมสอนเหมือนกันนะก็หมายถึงว่าโยกเจ้าของมือเนี่ยมีคู่แหละแล้วกลัวคู่แล้วก็มีวาสนาโยกย้ายแต่วาสนาไอ้เส้นคู่ที่เข้ามาตัดตรงเนี้ยมันเป็นมุมสามเหลี่ยมนะก็หมายถึงว่าพอมันเป็นมุมสามเหลี่ยมมันเป็นวาสนาควรเป็นเกาะนะก็หมายถึงว่าเป็นทำไม่สำเร็จเจ้าของมือกลัวคู่นะก็อยากจะเดินทางหนีออกจากคู่แต่วาสนาเป็นเกาะนะแล้วก็เส้นเนี่ยมันพิมพ์แล้วผมก็มองมันเชื่อมโยงไปหาเส้นอุปสรรคด้วยก็หมายถึงว่ามีอุปสรรคด้วยหมายถึงว่าจะหนีจากคู่ก็คือเป็นคนเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนกลัวคู่นะเกรงใจคู่ก็คือจะหนีเที่ยวจะหนีไปจากคู่แต่ก็ไปไม่สำเร็จมีอุปสรรคอาจจะหนีไปอยากจะมีเมียใหม่อะไรเงี้ยแต่หนีไปไม่ได้ไปไม่พ้นมีประสักอย่างเงี้ยจะหนีไปหาผู้หญิงอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไปไม่ได้นะมีประสักแล้วก็ทำไม่สำเร็จต่อมาเส้นที่9
เส้นที่9ก็จะเป็นเส้นคู่นะเส้นคู่นี้ก็จะรวมกับเส้นสมองด้วยก็คือเจ้าของมือพอมีคู่แล้วเป็นเส้นสมองหวาดกลัวคือเส้นสมองที่เกิดขึ้นกับมีคู่แล้วหวาดกลัวคู่แต่การหวาดกลัวคู่เป็นเส้นสมองที่ยาวหมายถึงว่ากลัวกลัวคู่แล้วหรือกลัวคู่แล้วก็จะทำให้ความคิดยาวขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของมือเนี่ยมีเส้นสมองสั้นก็คือข้างบนสั้นก็คือเป็นคนแบบถูกเอาเผากินน่ะทำอะไรไม่ได้เรื่องอ่ะทำอะไรไม่ได้เรื่องทำอะไรไม่คิดถึงอนาคตทำอะไรไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเงี้ยแต่เมื่อมีคู่แล้วก็ความคิดความอ่านยาวขึ้นและกลัวคู่ด้วยต่อมาเส้นที่10เส้นที่10เป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตเส้นนี้เส้นว่าวาสนาเนี่ยไปชนเส้นสมองก็คือหมายถึงว่าเป็นวาสนาหมดตัวนะฮะเส้นวาสนาหมดตัวเนี่ยเกิดขึ้นจากเป็นผ่านเส้นสมองที่เป็นความเป็นเส้นสมองหวาดกลัวหมายถึงว่าเมื่อมีความหวาดกลัวก็จะมีความคิดยาวขึ้นนะตรงเนี้ยเป็นเส้นหนี้สินหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยหวาดกลัวการเป็นหนี้สินเพราะจะทำให้หมดตัวนะการเป็นหนี้แล้วใช้หนี้แล้วจะหมดตัวอะไรเงี้ยกลัวการเป็นหนี้เมื่อกลัวการเป็นหนี้แล้วก็ทำให้ความคิดความอ่านยาวขึ้นด้วยนะก็คือเมื่อไหร่เป็นหนี้ยิ่งก็ยิ่งต้องก็ฉลาดขึ้นนะต่อมาเส้นที่11เส้นที่11เป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตสีมันมองไม่ค่อยเห็นต้องเอาสีวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตสั้นๆเขาเรียกว่าวาสนากิจการการงานที่นะที่สั้นหรือกิจการนั้นอะทำไปได้ไม่นานก็ต้องล้มเลิกไปหรือเจ้าของมือมีกิจการการงานแบบบางอย่างที่ทำเป็นระยะเวลาสั้นๆทำไปพักหนึ่งแล้วก็เลิกทำพักหนึ่งก็ล้มเลิกไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นเส้นวาสนาสั้นชนิดแล้วก็เป็นเส้นวาสนาหลักวาสนาเป็นเส้นโค้ดด้วยแล้วเป็นเส้นจรด้วยนะอันนี้จรจริงต่อมาเส้นที่12ครับเส้นที่12คือเส้นหลักทรัพย์นะ
เส้นหลักทับเนี่ยว่าเป็นเส้นปกติก็หมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับบ้านที่อยู่นะก็หมายถึงว่าแต่ว่าเส้นหลักทับเนี่ยแยกออกมาเนี่ยก็หมายถึงว่าแยกออกมาได้เล็กน้อยแล้วก็มีหลักฐานที่อยู่เพื่อให้เป็นอยู่ตัวเองนะต่อมาเส้นที่13เส้นที่13เกิดขึ้นเป็นเส้นวาสนาร้อนใจที่เกิดขึ้นจากเส้นวาสนาที่สั้นๆแต่เส้นวาสนาถ้ามีเส้นเหวี่ยงออกมาจากเส้นวาสนาทีเงี้ยเค้าเรียกว่าวาสนายึดหลักฐานก็คือหมายถึงว่าเจ้าของมืออ่ะวาสนาที่ขึ้นมาสั้นๆหมายถึงว่าวาสนามีหลักหมายถึงหลักฐานแต่หมายถึงวาสนาสั้นๆที่เกิดขึ้นตอนกลางของเส้นชีวิตขึ้นไปหมายถึงหลักฐานเป็นวาสนาประสะเหมือนกับมีหลักมีฐานแล้วก็เป็นเส้นเหมือนคล้ายแบบคล้ายๆกับที่เคยเจอแบบนี้นะที่บอกว่าเป็นเส้นประสาทสมองยึดหลักฐานน่าจะเคยสอนไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีเส้นชีพออกมาเนี่ยก็คือเจ้าของมือเนี่ยเป็นหวาดกลัวไม่ก็คือเป็นเส้นประสาทสมองยึดหลักฐานเป็นเส้นโลกร้อนใจยึดหลักฐานคือหมายถึงว่าไปเชื่อมโยงกับเส้นสมองสั้นก็คือหมายถึงว่าไอ้เส้นสมองที่เกิดมาต่ำก็หมายถึงว่าเป็นเส้นสมองหวาดกลัวเจ้าของมือหวาดกลัวว่าไม่มีที่จะอยู่หรือไม่มีบ้านจะอยู่ไม่กลัวกลัวว่าไม่มีที่จะอยู่นะก็เลยมีความคิดที่ยาวขึ้นเวลาเราดูอย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยก็ความหมายมันรวมๆก็ตัวติเป็นคนมีความคิดสั้นนะก็คือสุกเอาเผากินเป็นคนสมองค่อยดีมีเส้นเกาะเป็นเกาะยาวๆทำอะไรมีศักดิ์มาก่อนเป็นคนมากๆในกามลมนะแต่สุดท้ายก็ต้องมาได้เมียขี้เหร่นะไม่ต้องมาแต่งงานกันอะไรเงี้ยเป็นคนชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงในการไปเที่ยวหรือเอาผู้หญิงมาลงเลยนะแล้วก็เป็นคนผิดเป็นคนน่ะมีกามลมก็อยากจะไปช่วยคนอื่นเรื่องกามลมก็พูดง่ายว่าเป็นผู้ชายที่มีกามลมก็ต้องการจะไปช่วยผู้หญิงด้วยเงี้ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าจิตอาสาอะไรเงี้ยแต่ก็ผิดหวังด้วยตรงนี้เป็นเส้นผู้ช่วยก็หมายถึงเวลาคนมีกามลมก็อยากจะไปช่วยผู้หญิงนะสาวแก่แม่ไม้ผู้หญิงมีอารมณ์ก็อยากจะไปมีด้วยนะครับผิดหวังเนี่ยก็อ่านรวมๆกันเป็นคนกลัวเมียกลัวเมียแล้วดีกลัวหนี้สินเป็นหนี้แล้วหมดตัวก็มีความคิดยาวขึ้นอะไรเงี้ยก็อ่านไปก็ประมาณนี้แบบลายมือนี้นะฮะ